Politicize บ้าการเมืองแปลกไหมในจมูกของพี่ศักดาได้กลิ่นอะไรแปลกๆเรื่องเอาเรื่องเดียวก่อนเรื่อง MOU เกาะกูดขายชาติคลั่งชาติต่างๆเหล่านี้คิดว่าได้กลิ่นอะไรบ้างไหมครับผมมองว่าเป็นความปกติของรัฐบาลนี้เนื่องจากรัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเพียงพอเด็ดขาดเพียงแต่ว่าเป็นรัฐบาลผสมฉะนั้นความพยายามที่จะเขย่ารัฐบาลผสมเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลชนิดนี้ครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณพัชระเกริ่นนำท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยว่าเรื่องของ MOU 44เนี่ยมันจะนำไปสู่การขายชาติไหมเสียดินแดนไหมครับมันก็เป็นประเด็นของกลุ่มเป้าหมายที่พยายามที่จะเอาเรื่องนี้มาทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รัฐบาลเสียเครดิตในการดำเนินการในเชิงนโยบายไปได้แต่ผมกลับมองว่าในกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการไปถึงครึ่งเลยนะครับแค่มีความคิดริเริ่มเท่านั้นยังไม่ถึงทำให้รัฐบาลเนี่ยผิดหลักกฎหมายไม่ว่ากฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศครับเพียงแต่ว่ามันทำให้เป็นหน้าตื่นตาตื่นใจของฝ่ายที่อยากจะล้มรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแค่ความพยายามในการที่จะเขย่ารัฐบาลผสมเท่านั้นเองครับใครเขย่าครับรัฐบาลผสมเขาเขย่ากันเองหรือว่าคนนอกครับทั้งสองส่วนเลยครับคุณพัชระมีทั้งรัฐบาลที่จะพยายามที่จะเขย่าแล้วก็มีทั้งปัจจัยภายนอกที่พยายามจะเขย่ามีการมีการผสมรองจากพรรครัฐบาลด้วยกันอย่างนั้นหรือถูกต้องประเด็นแรกเนี่ยผมขออนุญาตไปที่ปัจจัยภายนอกรัฐบาลก่อนครับเนื่องจากปัจจัยภายนอกเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้รัฐบาลนี้อยู่จนตลอดรอดฝั่งครบเทอมก็มีพยายามที่จะทำม็อบก็ดีที่เราเห็นกันอยู่พยายามที่จะสื่อสารว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะเปิดบ่อนบ้างจะทำให้เสียดินแดนบ้างเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่อยากจะเปลี่ยนตัวนายกหรือแม้กระทั่งล้มรัฐบาลเลยถ้าทำได้จากปัจจัยตรงนี้แหละจึงมาเป็นปัจจัยที่สองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็พยายามที่จะต่อรองว่าลำดับหนึ่งถ้าหากเกิดเรื่องมีเรื่องอะไรขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำควรจะต้องหารือผมด้วยนะมีฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจำเป็นต้องใช้เสียงต้องใช้อะไรเนี่ยเพราะมันจะมีการลงมติออกกฎหมายนี่ผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก็ถอยกูดลูดม่านเหมือนกับกฎหมายประชามตินะครับกฎหมายนิรโทษนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่สองถามว่าแล้วร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ยทำไมถึงจะต้องต่อรองแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกล่ะเออมันต้องต่อรองกันครับเพราะว่าถ้าไม่ต่อรองเนี่ยมันก็จะไม่มีราคาค่างวดมันจะทำอะไรตามนโยบายของพรรคตัวเองไม่ว่าภูมิใจไทยไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่พูดถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นเด็กเรียบร้อยครับ มีแค่กระทรวงครึ่ง1ว่าการ1ช่วยก็คงจะไม่ได้ต่อรองแต่พร้อมจะผสมรวมกับ3พรรค3พรรคนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเลขรวมกันแล้วเกินกว่าพรรคเพื่อไทยฉะนั้นถ้า3พรรคนี้เขาจับมือกันต่อรองพรรคเพื่อไทยที่จะขอนู่นนี่นั่นพรรคเพื่อไทยก็จะต้องอลุ้มอล่วยโอนอ่อนผ่อนตามไม่ใช่เป็นผู้นำรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมที่เดินโดดเดี่ยวไปคนเดียวได้สะดวกโยธินตายอย่างนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกพรรคร่วมรัฐบาลเอาตรงๆแล้วถูกพรรคภูมิใจไทยเลยพรรคที่รองลงไปเลยที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องหมายถึงพรรคภูมิใจไทยแน่ๆขี่กันแทบแย่สิยิ่งมีอะไรรุมเร้าพรรคเพื่อไทยหนักๆยิ่งมีอะไรรุมเร้าคุณแพทองธารหรือรุมเร้าคุณทักษิณหนักๆน
นี่ก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสที่เอาตรงๆเลยคือพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะขี่คอพรรคเพื่อไทยได้แบบสบายๆอย่างนั้นใช่ไหมทำท่าอยากจะขี่แต่ยังคงขี่ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าจะอาศัยปัจจัยภายนอกปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการเขย่าเนี่ยได้ถือโอกาสเจรจาตามความประสงค์ที่พรรคภูมิใจไทยอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะให้เป็นถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้มันต่อรองกันไม่ได้เลยครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาแข็งมีแต้มเยอะพอเพียงครับพอมีเรื่องนี้ก็อาศัยจังหวะนี้เข้ามาเป็นข้อต่อรองถูกต้องเวลาคนเราจะป่วยหนักๆเนี่ยมันไม่ได้มีโรคเดียวนะถ้าโรคนั้นมันไม่ร้ายแรงมันจะต้องมีโรครุมเร้าไงและโรครุมเร้าเนี่ยเวลาเขาแก้โรคเนี่ยเขาก็แก้ไปทีละโรคครับปัจจัยก็ลักษณะเดียวกันอ๋อครับอ้าวทีนี้นี่คือประเด็นหนึ่งที่บอกว่าความรุนแรงของอาการของ MOU เกาะกูดขายชาติอันนี้เป็นเรื่องแค่ความพยายามเขย่ารัฐบาลที่ไม่อยากจะให้ครบเทอมจากปัจจัยภายนอกรัฐบาลกับอาจจะมีภายในรัฐบาลผสมรงครับมันไม่ถึงกับปัจจัยภายในเนี่ยปัจจัยภายในเนี่ยครับผมเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่อยากจะล้มรัฐบาลนี้ไปหรอกเพราะว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วเผลอๆอาจจะไม่ได้ไปถึงภูมิใจไทยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าล้มคืนไปถึงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่พร้อมด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ในการต่อรองครับพอต่อรองแล้วเขาให้ก็ดีไปต่อรองแล้วเขาไม่ให้ก็ต้องมาว่ากันไปอีกครับฉะนั้นมันจะต้องต่อรองไงเพราะการเมืองก็ต้องมีการต่อรองตกลงสมประโยชน์ครับหมายถึงว่าในทางที่ถูกต้องถูกเป็นควรนะครับครับมาถึงตรงนี้ผมจะขออนุญาตถามคำถามอะไรตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้อ้อมค้อมนะครับเนื่องจากว่าเรื่องที่พี่ศักดาอ่านว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะให้รัฐบาลครบเทอมเขย่ารัฐบาลเรื่อง MOU เรื่องเกาะกูดเรื่องเขมรนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยเหตุหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่บางคนเขามองข้ามช็อตว่าเรื่องแบบนี้จุดขึ้นมาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลขายชาติใครไปทำเนี่ยขายชาติแล้วก็บอกว่ามีตอนนี้ทหารเรือเนี่ยเขาเข้าไปซ้อมรบแล้วที่เกาะกูดเขาไปประจำการที่เกาะกูดตอนนี้กองทัพบกก็มีการโยกย้ายผอ.พลผอ.กรมผอ.พันในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตที่ทำให้ทหารมีเอกภาพสูงมากเอาตรงๆคำถามก็คือว่าจุดกระแสพวกนี้ขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะนำไปสู่การยึดอำนาจได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรน้ำหนักเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอที่จะทำการปฏิวัติและรัฐประหารเพราะปัจจัยสำคัญก็คือประชาชนจะไม่ยอมให้อำนาจนอกระบบเข้ามาขึ้นเป็นผู้ปกครองผู้บริหารประเทศผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับทำความเข้าใจก่อนในฐานะเป็นนักกฎหมายด้วยคนหนึ่งเนี่ยครับในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยได้ให้เอกราชกับกัมพูชาบอกชัดเจนเลยครับว่าพื้นที่ดินหลักดินแดนเนี่ยบนบกเป็นของกัมพูชาส่วนเกาะทั้งหลายรวมทั้งเกาะกูดด้วยเป็นของประเทศไทยประการที่สองเนี่ยทหารเรือเนี่ยมีการราดตระเวนชายฝั่งมีหน่วยป้องกันรักษาดินแดนชายฝั่งของทหารเรือกรมนาวิกโยธินที่ตั้งอยู่ที่สัตหีบที่พัทยาเนี่ยครับไปราดตระเวนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนั่นเป็นการรักษาชายฝั่งประเทศรัฐชายฝั่งนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยสัมปโนครัวทะเบียนบ้านเป็นเกาะกูดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยฉะนั้นเป็นอันยุติครับว่าพื้นที่ดินเกาะกูดเนี่ย
จากบันทึกข้อตกลงอนุสัญญาเกียนนีวาปี1982เนี่ยเกาะปูดเป็นของไทยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการทำ MOU เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเสียดินแดนได้ต่อประเด็นที่ถามว่ามีการสนธิกำลังของทหารบกทหารเรือไปรวมกันอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเพราะมีการลาดตระเวนชายฝั่งในสถานการณ์ปกติที่ดูแลชายฝั่งของรัฐชายฝั่งของประเทศที่ติดทะเลทุกประเทศในโลกนี้อยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะครับครับฉะนั้นต่อประเด็นที่ถามนี้เนี่ยผมยุติก่อนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยการทำ MOU เป็นเรื่องการพูดคุยหารือกันในเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลใต้ทะเลที่มีกฎหมายทะเลกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่เกี่ยวกับหลักกฎหมายดินแดนว่าด้วยแผ่นดินโดยเฉพาะเกาะกูดจะเสียไปจากการตกลงของ MOU ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีคำอธิบายในลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วนอกเหนือจากพี่ศักดานะครับที่อธิบายนี้ก่อนหน้านี้วันสองวันก็มีคำอธิบายจากผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรองนายกด้านความมั่นคงภูมิธรรมหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีแพทองธารเองก็ตามทีหรือแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศก็อธิบายบอกว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยไม่มีเรื่องอธิปไตยไม่มีอะไรเลยเรื่อง MOU ก็เป็นในส่วนแค่เรื่องของการแบ่งปันประโยชน์เท่านั้นไม่ทำให้อาณาบริเวณอธิปไตยเนี่ยเสียหายแต่ฝั่งที่เขายืนยันว่ามันจะนำไปสู่ความเป็นอธิปไตยที่เสียหายมันก็เริ่มจากจุดนี้แหละที่ไทยไม่ได้โต้แย้งก็เขาขีดเส้นออกมาเนี่ยมันเกิดความทับซ้อนที่เขมรอ้างว่าทับซ้อนก็เพราะว่ามันขีดเส้นลากผ่านเกาะกูดไงผมไม่โต้แย้งในเรื่องข้อเท็จจริงใดๆกำลังจะบอกว่าตอนนี้ฝั่งที่พยายามบอกว่าขายชาติก็ยังยืนยันในจุดที่ว่าขายชาติเรื่องพวกนี้คำถามก็คือว่ามันจะทำให้จุดกระแสต่อไปเนี่ยมันจะจุดติดขึ้นไหมมันจะลามไหมจากที่พี่ศักดาเห็นในทางการเมืองณวันนี้เนี่ยครับจุดไม่ติดและไม่ลามบานไปประเด็นมันอย่างนี้ครับว่าเมื่อยุติไปแล้วว่าเกาะกูดเป็นของไทยตามหลักกฎหมายดินแดนอธิปไตยของประเทศหลักสากลที่มีอยู่ของสหประชาชาติครับแต่การทำข้อตกลงนี้มันเป็นการบริหารทรัพยากรหรือการพูดคุยตกลงแบ่งปันทรัพยากรใต้พื้นผิวทะเลการขีดเส้นแบ่งปันเนี่ยมันจะไป200ไมล์ทะเลอย่าลืมนะครับว่าเกาะกูดอยู่ทะเลกัมพูชาเขาก็ติดทะเลเหมือนกันเมื่อมีการลากเส้นกันไปแล้วเนี่ยเมื่อต่างคนต่างเอาไป200ไมล์ทะเลมันมีการทับซ้อนเป็นเรื่องปกติแต่การทับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้ทับซ้อนแล้วทำให้เกาะกูดเสียไปเกาะกูดคงเป็นของใครก็เป็นของคนนั้นนั่นก็คือของประเทศไทยมันลากเส้นไปเพื่อไปถึงจุดแบ่งปันทรัพยากรใต้ทะเลครับครับประการสำคัญที่คุณพัชระพูดว่าเราเห็นสองส่วนที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นั่นก็คือฝ่ายการเมืองที่มีนายกแล้วก็ฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นฝ่ายการเมืองครับฝ่ายการเมืองจะต่อสู้กับปัจจัยภายนอกก็เป็นเรื่องปกติละครับครับอีกคนหนึ่งก็จะรักษาอำนาจไว้อีกคนหนึ่งก็พยายามล้มอำนาจแต่หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือส่วนราชการส่วนราชการนี้ก็คือกองกฎหมายและกองสนธิสัญญาของกระทรวงการต่างประเทศเขาเป็นข้าราชการประจำเขาจับเรื่องนี้มาอยู่นานใช่ไหมครับใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลเขาก็ยืนชมกันไว้วันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศได้รับความยอมรับน่านับถือเนี่ยจากความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยสูงกว่าหลายกระทรวงที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ครับฉะนั้น
ถ้าหากฝ่ายการเมืองตอบโต้กับฝ่ายที่จะล้มฝ่ายการเมืองผมมองก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมอยากจะชี้นำผมใช้คำว่าชี้นำแนะนำว่าขอให้ท่านดูกองกฎหมายเสื้อสนที่สัญญาของกระทรวงต่างประเทศซึ่งวันก่อนต้องดูแลซึ่งวันก่อนได้มาแถลงข่าวแล้วเมื่อ 3-4 วันที่แล้วครับดูทิศทางว่าเขาพูดไปเนี่ยมันทิศทางเหมือนกับฝ่ายที่จะล้มรัฐบาลหรือฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเรากำลังคุยเรื่องเดียวกันคนละประเด็นคนละมุมมองกันอยู่มันก็ต้องมีคนชี้ขาดครับผมก็เลยขอแนะนำว่าคนชี้ขาดระดับเบื้องต้นหมายถึงกองสนธิสัญญาและกองกฎหมายของกระทรวงต่างประเทศเขาจะเข้าใจเรื่องนี้มากเพราะเขาเกิดมาเพื่อการนี้เขาอยู่เพื่อการรักษา1สัญญาครับ2เรื่องของกฎหมายและเขาอยู่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมให้เสียดินแดนหรอกครับครับมันไม่ใช่ฝ่ายนโยบายอย่างเดียวมีโอกาสไหมที่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนี่ก็กลัวนักการเมืองเหมือนกันหัวหดเหมือนกันผมเห็นโดยรูปทรงเนี่ยเขาให้เกียรตินะแต่เขาไม่กลัวครับเพราะว่าเขามีภูมิเขามีความรู้เราจะสังเกตไหมครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีเป็นใหญ่เนี่ยคนที่รองเบอร์สองเนี่ยไม่ใช่เด็กรองนายกหรือรองประธานาธิบดีนะแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั่นอเมริกาไม่ใช่เมืองไทยประเทศครับทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยมันเป็นหลักดินแดนด้วยและมันก็เป็นเรื่อง MOU ซึ่งเกี่ยวกับสนธิสัญญาและกองกฎหมายด้วยฉะนั้นคุณไม่ฟังกองกฎหมายของประเทศแล้วคุณจะฟังใครแล้วจะไปฟังอะไรฝ่ายการเมืองเขาก็มีนโยบายที่จะคิดค้นนู่นนี่นั่นจะทำตรงนู้นไม่ทำตรงนี้ส่วนกองกฎหมายเขาก็จะต้องชี้แนะนำหรือก็ท้วงติงว่าอันนี้ทำไม่ได้ครับผิดต่อหลักกฎหมายสากลผิดต่อกฎหมายระดับประเทศครับทำให้เกิดความเสียหายรัฐบาลก็ต้องถอยเขาไปใช้กองกฎหมายกองสนธิสัญญาของกระทรวงต่างประเทศเพื่อให้มาชี้แจงแทนรัฐบาลเนี่ยมันไม่เหมือนกระทรวงอื่นนะครับครับเอาละจุดไม่ติดเมื่อกี้ฟันธงแล้วพี่ศักดาจุดไม่ติดแต่วันนี้ยังจุดไม่ติดวันนี้ยังจุดไม่ติดนะครับประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่อง MOU เรื่องเกาะกูดเรื่องขายชาติก็ให้กำลังใจฝ่ายที่จะพยายามจะจุดติดเรื่องประเด็นเกาะกูดว่าขายชาติบ้างข้ามชาติบ้างทำให้ประเทศเสียหลักดินแดนบ้างก็ว่ากันไปทำไมต้องให้กำลังใจด้วยล่ะอ้าวก็เขาจะได้มีกำลังใจวนเวียนอยู่ต่อประเด็นนี้ไงครับจะได้ไม่เป็นประเด็นอื่นเดี๋ยวหมดเรื่องประเด็นนี้เขาก็ไปหาประเด็นอื่นอีกอ่ะโอเคจุดติดไม่ติดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจุดประกายประเด็นก็คือว่ามันใช่การจุดประกายจนจะกลายเป็นชนวนหรือไม่เพราะว่าถ้าเรื่องโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลผิดพลาดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะน้ำหนักไม่เยอะเพียงพอเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าหยิบยกเรื่องอธิปไตยของชาติหยิบยกเรื่องขายชาติหยิบยกเรื่องการยกประโยชน์ให้ต่างชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือชนวนในการปฏิวัติชั้นดีมันคือชนวนได้หรือไม่ประเมินให้หน่อยอันนี้ไม่นับว่าจุดติดหรือไม่ติดนะครับครับการที่จะปฏิวัติรัฐประหารด้วยการล้มล้างการปกครองในรูปแบบเนี่ยมันจะต้องมีหลักการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นคอยตามจนไม่สามารถจะต่อต้านฝ่ายการเมืองได้จนประชาชนเอาจนประชาชนเอาดอกไม้ไปให้ที่รถถังว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับแต่คุณพัชราจะเห็นว่าโดยหลักสัดส่วนแม้ปริมาณการปฏิวัติได้และสำเร็จหลายครั้งก็ตามแต่ในแต่ละครั้งที่จะครองอำนาจอยู่นั่นเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ยาวนานครับจะต้องมีการเลือกตั้งผลที่สุดสมการเนี่ยก็ต้องกลับมาคืนให้กับประชาชนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งผมไม่เห็นว่าฝ่ายยุทธการฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเมื่อยึดอำนาจแล้วจะครองอำนาจได้อยู่ยาวนานเลยเป็นแค่บางชิ้นบางอันบางช่วงบางตอนระยะสั้นหลายครั้งด้วยซ้ำไปครับที่ยึดอำนาจแล้วอยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
มีคราวที่แล้วอยู่ได้นานมากคราวที่แล้วอยู่นานมากนะครับครับมีคราวที่แล้วเนี่ยอยู่นานมากแล้วก็บวกโน่นบวกนี่ไปอยู่ตั้ง9ปีอันนี้เป็นข้อยกเว้นของข้อยกเว้น อันนี้มีสเปเชียลมีสเปเชียลลิสต์มีพลังที่มองไม่เห็น อยู่ด้วยเลยทำให้อยู่นานก็ลองต้องถ้าไปถามอดีตนายกประยุทธ์ท่านองคมนตรีดูสิครับว่าที่ท่านอยู่นานเนี่ยท่านเต็มใจที่จะอยู่ไหมหรือเขาบอกว่าให้อยู่ไปก่อนครับเพราะยังหาอะไรมาไม่ได้ผลสุดท้ายก็อยู่ได้แค่ก็ต้องมีจัดให้มีการเลือกตั้งครับเห็นไหมครับเพราะจัดให้มีการเลือกตั้งผลที่สุดก็แพ้ถ้าไม่รวมครั้งแรกนะครั้งแรกมีสวมาจากการแต่งตั้งของตัวเองก็เลยได้เสียงแต่เสียงของประชาชนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้เห็นด้วยแต่เราไม่ได้เอาคนมาลงประชามตินี่ว่าปฏิวัติแล้ววันรุ่งขึ้นหรือว่า3วัน5วัน7วันเดือนนึงก็แล้วแต่ลงประชามติเลยว่าเห็นด้วยกับการปฏิวัติไหมผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไหมว่าถ้าปฏิวัติแล้วคนบอกว่าไม่เห็นด้วยคุณรีบถอนกำลังแล้วคุณยอมเป็นกบฏเห็นไหมถ้ามันมีกระบวนการอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยสักครั้งนึงก็จะไม่มีใครกล้ากบฏเลยนะ politicize บ้าการเมือง